รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่นะครับก่อนอื่นครับขอสรุปนะครับเรื่องของความคืบหน้าโรดแมปในการแก้ไขปัญหาประเทศนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการประชุมกันจากหลายคณะด้วยแต่ว่าข้อสรุปนั้นทางรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจพลอากาศเอกประจินจันตองนะครับได้มีการประชุมหารือกับทางผู้บริหารระดับสูงของหลายหน่วยงานรวมทั้งกระทรวงการคลังด้วยแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางปลัดกระทรวงพลังงานครับไปชี้แจงต่อผู้ค้าปลีกทุกรายให้คงราคาพลังงานก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG ให้คงไว้ณราคาเมื่อ31พฤษภาคมที่ผ่านมาคืออยู่ที่22บาท63สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรต่อไปนอกจากนั้นที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังครับคือการประชุมเพื่อเตรียมเสนอความเห็นชอบนะครับในโครงการเร่งด่วน7โครงการที่เราต้องรู้ไว้ด้วยนะครับนี่เป็นความคืบหน้าที่มีความชัดเจนมากขึ้นมากๆเลยครับ1ครับโครงการประกันภัยนาข้าวปีการผลิต2557โดยให้พิจารณาอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับเกษตรกรนะครับสำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปีสำหรับปีการผลิต2557นะครับโครงการที่2ครับเป็นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประเทศด้านไฟฟ้ารถไฟและถนนวงเงินรวม 63,000 ล้านบาทนะครับ3ครับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนทั้งมาเลเซียลาวพม่าให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ครับโครงการที่4ครับโครงการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่า SME รวมทั้ง OTOP ด้วยโครงการที่5โครงการที่อยู่อาศัยโดยให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อรายโครงการที่6ครับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบโครงการที่7ปฏิรูประบบภาษีโดยเบื้องต้นครับให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VATไว้ที่ 7% ต่อไปอีก1ปีนี่เป็นข้อสรุปที่ได้แล้วก็จะถูกนำเข้าหารือในคสช.ชุดใหญ่ในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยเพื่อจะสรุปออกมาเป็นโรดแมปในการฟื้นฟูประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับอันนี้ต้องตามดูนะครับทุกความคืบหน้าทุกความเคลื่อนไหวนะครับมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่การฟื้นของเศรษฐกิจด้วยเอาละครับคุณผู้ฟังครับในช่วงแรกของรายการ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยในช่วงนี้นะครับวันนี้ครับพี่บูคุณชาติชายพยุหานาวีชัยท่านรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจะมาคุยให้ฟังนะครับเรื่องของภาพสะท้อนความเป็นดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยมีการให้บริการในรูปแบบไหนและอะไรบ้างที่โดนใจได้รับการเข้ามาใช้บริการของประชาชนอย่างอุ่นหนาฝาข้างเป็นภาพสะท้อนนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียต่างๆนั้นผู้คนให้ความสนใจแล้วก็ปรับตัวเพื่อจะเข้ากับเรื่องของวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่ก็จะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในฐานะผู้นำเบอร์หนึ่งของดิจิตอลแบงกิ้งเมืองไทยกรณีของธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนพี่บูครับคุณชาติชายพยุหานาวีชัยพร้อมแล้วที่จะคุยให้เราฟังในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่บูครับ
สวัสดีครับคุณยุทธนาและท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้รอบตัวเราเรื่องของดิจิตอลเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับดูเหมือนว่ามันอยู่รอบตัวของเราไปแล้วแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับพี่บุ๊คครับครับผมครับผมคิดว่าเรื่องเทคโนโลยีนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็มีบทบาทแทบในชีวิตประจำวันของทุกคนเพียงแต่บางคนเนี่ยยังแบบสกัดกั้นยังไม่ยอมให้มันเข้าถึงเรานะครับอย่างเช่นยังไม่เคยอยากจะลองใช้กลัวเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะลองดูเพราะว่ามันเพิ่มความสะดวกสบายเหลือเกินนะครับแล้วก็เป็นการที่เราสามารถบริการด้วยตัวเองบริการทางการเงินจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยเขาก็สามารถให้บริการทางด้านการเงินผ่านโมบายแบงกิ้งไซเบอร์แบงกิ้งอะไรพวกนี้นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยโดยที่ท่านลูกค้าก็ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับประหยัดทั้งเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่จริงจะบอกว่าปลอดภัยมันก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเรามีระบบป้องกันทุกอย่างแต่เราไม่อยากที่จะพูดเยอะนะครับเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีผู้ที่ชอบรองของอันไหนปลอดภัยจะไปรองแฮกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยระบบความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญแล้วก็เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นเหตุที่ไม่ใช่เป็นความผิดของลูกค้าเองเนี่ยธนาคารก็ชอบอยู่แล้วนะครับครับคนรอบตัวคนใกล้ตัวผมหลายคนเลยตอนแรกก็กังวลใช่ไหมแต่พอหลังๆเนี่ยพอเขาเริ่มลองนะครับลองแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็รู้ได้ชัดเลยว่าเรื่องของดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยการติดต่อกับธนาคารไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์มือถือทางไซเบอร์แบงกิ้งเนี่ยสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทำให้เราเหลือเวลาเอาไว้ทำงานเอาไว้พักผ่อนอีกเยอะเลยนะคือเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปได้นะครับถ้ายังไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ใช้ดูแล้วจะรู้ว่ามันสะดวกแล้วมันก็สบายขึ้นจริงๆนะคือจริงๆเนี่ยถ้าผมอยากให้ข้อมูลท่านผู้ฟังนิดนึงนะฮะจะได้รู้สึกสบายใจว่าโอ้โหมีคนมาใช้เยอะขนาดนี้แล้วเหรอจริงๆธนาคารกสิกรไทยนี่เราเรียกว่าเราเป็น number 1ในดิจิตอลแบงกิ้งเลยนะครับเป็นระดับหนึ่งแล้วก็เรามีลูกค้าปัจจุบันเนี่ยที่ใช้ทั้งโมบายแบงกิ้งคือใช้เป็นธนาคารทางโทรศัพท์นะครับไซเบอร์แบงกิ้งก็คือธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับรวมทั้งสิ้นตอนนี้มี 2.59 ล้านรายแล้วนะครับจริงๆมี market share ถึง 28% ครับแล้วก็ปีที่แล้วนี่มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 51% นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับมีธุรกรรมที่ผ่านอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งเนี่ยแล้วก็โมบายแบงกิ้งรวมกันนี่ประมาณ420ล้านรายการนะครับต่อปีเยอะมากเลยนะครับและนับเป็นวันในวันละล้านกว่ารายการนะครับแล้วเม็ดเงินหมุนเวียนโดยรวมเนี่ยสักเท่าไหร่ครับมีเงินหมุนเวียนประมาณ2ล้านล้านบาทนะครับโอ้โห2ล้านล้านบาทนะแล้วธุรกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยเขาใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งใช้โมบายแบงกิ้งทำธุรกรรมด้านไหนมากที่สุดครับพี่บุ๊คตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีเรื่องการโอนเงินเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยโอนเงินเป็นของธุรกรรมเป็นอันดับหนึ่งไปมาเนี่ยครับจริงๆจะโอนเงินไปให้ใครก็ได้หรือจะเป็นการเติมเงินจ่ายบิลก็ได้นะครับ อันนี้ก็ลองลงมาการเติมเงินเราจะเติมค่าโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นพรีเพดโพสเพดจะเติมได้ทั้งหมดสะดวกสบายนะครับในการใช้หรือจะจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่ก็ได้หมดเลยตอนนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมเพราะว่าสะดวกสบายเอฟพี่บุ๊คครับแล้วธนาคารกสิกรไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดดิจิตอลเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยนะฮะทุ่มเทงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาด้านนี้ไปเยอะไหมฮะครับคือในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราใช้งบประมาณในการพัฒนาโมบายแบงกิ้งไซเบอร์แบงกิ้งไปนี่ประมาณ 1,470 กว่าล้านโอ้เป็นพันล้านเลยก็เรียกว่าถ้าแบงค์ไหนไม่พัฒนาก็จะให้บริการลูกค้าได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่เราจะเห็นว่าเรามีการอัปเวอร์ชันอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจจะเห็นว่าจากการใช้บริการเนี่ยปัจจุบันก็ง่ายมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นโมบายแบงกิ้งเนี่ยฟังก์ชันจะเริ่มง่ายแค่เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี่ว่าจะเป็นระบบของ Android หรือ iOS เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับโดยที่เวลาเราดาวน์โหลดแล้วเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดผมใช้โมบายแบงกิ้งคุณยุทธนาใช้โมบายแบงกิ้งเนี่ยทีนี้ผมอาจจะไม่ต้องใช้หาเบอร์คุณยุทธนามีเบอร์บัญชีอะไรจะโอนเงินให้ไม่ต้องผมแค่กดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โอนมันก็จะลิงก์กับเบอร์บัญชีของคุณยุทธนาถ้าคุณยุทธนาใช้บริการด้วยกันครับเพราะงั้นนี่ก็ชวนพักพวกมาใช้บริการโมบายแบงกิ้งของกสิกรนะครับแล้วคราวนี้ก็ไม่ต้องจำเบอร์บัญชีแล้วก็โอนมาได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับความสะดวกสบายพวกนี้ลูกค้าก็จะได้รับจากการ
ใช้โมบายแบงกิ้งนะครับพี่บุ๊คครับธนาคารกสิกรไทยทุ่มเทงบประมาณในการพัฒนา IT ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการให้บริการดิจิตอลแบงกิ้งมากเป็นพันกว่าล้านอย่างนี้เนี่ยเห็นว่าล่าสุดก็น่าภูมิอกภูมิใจไปคว้ารางวัลใหญ่ๆมาแล้วด้วยแหละครับครับคือต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าทางด้านของธุรกิจแบงกิ้งเนี่ยนะครับครับรางวัลที่มีการจัดลำดับและมอบกันแล้วมีคุณค่ามากๆเลยก็จะมีของทางเอเชียนแบงเกอร์นี่นะครับเขาก็จะมีการที่จะมอบรางวัลนะครับรางวัลที่ใหญ่ที่สุดก็คือมันเป็นรางวัลที่เรียกว่า The Asian Banker Excellence in Retail Finance Service Award นะครับอันนี้เนี่ยเราได้รางวัลมา2รางวัลเลยนะครับอันแรกนี่เป็นรางวัลโครงการสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยมหรือว่า Best Social Media Project นะครับเพราะอันเราใช้ในแง่ของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยลูกค้าก็ใช้เป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยก็เป็นรางวัลที่การันตีถึงภาพลักษณ์แล้วก็ความปลอดภัยในการใช้บริการของโมบายแบงกิ้งหรือดิจิทัลแบงกิ้งในเมืองไทยนะครับครับครับส่วนอีกรางวัลนี่เป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของรีเทลแบงกิ้งในเมืองไทยนะครับครับก็คือเรารางวัลธนาคารพาณิชย์เพื่อลูกค้ารายย่อยที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี2556หรือ2013นี่นะครับครับซึ่งเราได้ติดต่อกันมา5ปีอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมีการพัฒนาทั้งระบบและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของแบงก์ไทยแล้วเป็นแบงค์ที่ได้รางวัลติดต่อกันมา5ปีนะครับจริงๆในเมืองไทยเราก็ได้รางวัลมา6ปีซ้อนปีนี้กำลังรออยู่ลุ้นอยู่นะครับว่าจะได้เป็นปีที่7หรือเปล่าที่จัดโดยนิสานการเงินธนาคารครับนี่คือ2รางวัลล่าสุดนะครับ2รางวัลใหญ่จากการมอบรางวัลจากทางวารสาร The Asian Banker นะครับ2รางวัลที่ว่าคือรางวัลโครงการสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม Best Social Media Project นะครับและอีกรางวัลนึงนะครับรางวัลธนาคารพาณิชย์เพื่อลูกค้ารายย่อยที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี2556นะครับ Best Retail Bank in Thailand 2013เป็นปีที่5ติดต่อกันเลยใช่ไหมครับพี่บูครับครับผมครับโอ้แล้วก็ยังรอรางวัลนะจากทางการเงินการธนาคารบ้านเราอีกด้วยจากการจัดงาน Money Expo ล่าสุดด้วยใช่ไหมครับพี่บูครับครับผมครับโอ้โหนี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นผู้นำดิจิตอลแบงกิ้งเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะฮะพี่บุ๊คครับแล้วตั้งเป้าไหมครับว่าไอ้ปีนี้เนี่ยจะมีลูกค้าจะมีประชาชนมาใช้บริการดิจิตอลแบงกิ้งกับทางธนาคารกสิกรไทยสักเท่าไหร่ดีในปีนี้ครับผมคิดว่าปีหนึ่งเนี่ยคงจะเติบโตอย่างมากนะครับปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเติบโตประมาณ 5-60% ทุกปีนะครับซึ่งก็เป็นการตอบย้ำถึงความสำเร็จแล้วก็การที่ลูกค้าเนี่ยเริ่มจะเข้าใจในการใช้บริการทางการเงินผ่านระบบดิจิตอลแบงกิ้งซึ่งทำไม่ได้อย่างเดียวครับคือเอาเงินออกมาจากเครื่องโทรศัพท์ เอาเงินออกมาจากเครื่อง Windows หรือคอมพิวเตอร์ที่บ้านและท็อปที่บ้านไม่ได้เท่านั้นเองนอกนั้นทำได้หมดเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปสาขาอีกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยก็ตอนนี้เป็นยุคที่ยังเปิดสาขาเพราะลูกค้าเรายังชอบไปทำธุรกรรมที่สาขาพนักงานแบงก์ยิ้มสวยเจริญแล้วเนี่ยนะครับ เขาเริ่มปิดสาขาละเพราะว่าเราสามารถใช้บริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งได้ไม่จำเป็นต้องไปสาขาอีกสาขาก็ลดความสำคัญลงแต่สาขากสิกรเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมได้เจอเนี่ยพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ให้บริการได้เป็นอย่างดีนะฮะชอบนะฮะจะให้มีคู่กันต่อไปนะครับนี่คือภาพสะท้อนของความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งดิจิตอลแบงกิ้งในเมืองไทยนะคุณผู้ฟังที่สนใจจะใช้บริการทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารกสิกรไทยก็เชิญนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือว่า Android เชิญไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K Mobile Banking ได้เลยนะครับทั้งระบบ iOSแล้วก็ Android ด้วยทีนี้ครับพี่บูครับมีบริการอีกอย่างหนึ่งพี่บูที่ต้องบอกว่าก็สอดคล้องไปกับเรื่องของดิจิตอลไลฟ์สไตล์ของผู้คนนะฮะแล้วก็เรื่องของการพยายามที่จะให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยมีความอุ่นใจมากขึ้นเมื่อมีกระเป๋าสำรองผมกำลังหมายถึงสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยหรือ K Express Cash ที่ชวนเพื่อนๆใน LINE เนี่ยมาสมัครร่วมกันจะได้มีโอกาสที่จะมีกระเป๋าเงินใบที่2ไว้อุ่นใจแล้วมีโอกาสลุ้นรางวัลจาก LINE Limited Edition ด้วยใช่ไหมครับครับผมอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณยุนาและท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทยแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยลูกค้าที่ใช้บริการบัตร K Express Cash หรือสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรเนี่ยปัจจุบันเรามีประมาณ1,100,000รายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่เริ่มมาใช้บริการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
ขามาใช้มีวงเงินยอดค้างอยู่ประมาณสัก 40% เท่านั้นเองแปลว่าที่เหลือเนี่ยเขายังมียอดไว้ใช้เผื่อไว้อุ่นใจอย่างที่คุณยุนาได้เรียนไปคือไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกนะครับฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพเลยดอกเบี้ยก็มีดอกเบี้ยให้เลือกต่ำสุดสูงสุดถึง 20-27% คือไม่ได้คิดดอกเบี้ยเต็มที่คือ 28% ตามที่แบงก์ชาติกำหนดนะครับวงเงินสูงสุดก็ได้ถึง 1.5 ล้านนะครับซึ่งก็สูงมากนะครับตอนนี้เนี่ยช่วงนี้ใครสมัครก็ยังมีสมัครยกกลุ่มแจกยกกวนหลายเฟรนด์นะฮะอันนี้มากเลยนะครับเพราะว่าชวนให้เพื่อนในไลน์ของแต่ละคนเนี่ยมาสมัครพร้อมๆกันนะครับก็จะสามารถได้ของพรีเมียมที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆคือสมัครคนเดียวเนี่ยได้ร่มลายไป690 บาทสมัคร2ถึง5คนเนี่ยก็จะได้กระเป๋ากีฬาลายมูลค่าประมาณ 1,590 นะครับสมัคร6ถึง10เนี่ยได้เก้าอี้สนามของลายไป 2,590 สมัคร11ถึง15เนี่ยได้กระเป๋าล้อลากเลยนะครับมูลค่า 4,990 บาทส่วนถ้าเกิด16ขึ้นไปทุกคนยังได้กระเป๋าล้อลากลาย Limited Edition อยู่นะครับแล้วก็ยังได้จี้ทองคํา1อันนะครับมูลค่า 15,000 บาทอันนี้มอบให้1ชิ้นเพื่อไปจับฉลากกันในกลุ่มทองจริงนะฮะทองแท้นะครับทองแท้ครับเป็นรูปของหมีนะฮะก็เป็น Limited Edition เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ถ้าใครได้ก็เป็นผู้ที่โชคดีในกลุ่มนะครับชวนเพื่อนในกลุ่มนะครับมาสมัครพร้อมกันเยอะๆนะครับก็จะได้สิทธิ์ที่จะได้ของพรีเมียมที่ดีขึ้นตามลำดับลองเข้าไปดูง่ายๆนะครับสมัครร่วมกลุ่มได้ที่เว็บไซต์ของ www.kasikornbank.com แล้วก็ /kxspacecash นะครับเราก็สามารถเข้าไปสมัครเป็นกลุ่มได้แล้วก็ส่งใบสมัครเข้ามาพร้อมกันนะครับถ้าไม่สะดวกสบายก็ลองโทรมาที่เคคอนแทคเซ็นเตอร์นะครับ02-888-8888แล้วก็กด04นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตอนนี้มีแคมเปญเราจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2557นี้นะครับขยายเวลาเพื่อครับมีกระเป๋าจำนวนจำกัดนะครับครับขยายเวลาเพื่อให้สอดรับกับกระแสที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับขยายระยะเวลารับสมัครในแคมเปญสมัครยกกรุ๊ปนะครับแจกยกกวนลายเฟนลิมิเต็ดเอดิชั่นไปจนถึง31 กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยหรือว่า KExpress Cash นะครับพี่ผู้ครับนะครับ KExpress Cash เนี่ยนะครับเป็นวงเงินสำรองพร้อมใช้แล้วก็ให้วงเงินสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาทเห็นว่าถ้าเป็นผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเนี่ยดอกเบี้ยก็จะถูกกว่าลูกค้าทั่วไปด้วยใช่ไหมครับพี่บุ๊อ๋อครับถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่ใช้บัญชีเงินเดือนนี่ก็จะถูกกว่าอีกนะครับดอกเบี้ยก็จะถูกลงอีกเยอะเลยนะครับดอกเบี้ยจะต่ำมากนะครับอยู่แค่ประมาณ 16-18% นะครับช่วงนี้ก็สามารถสมัครได้นะครับครับนี่ก็เป็นข้อดีอีกประการหนึ่งของผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยด้วยมีสิทธิประโยชน์มากมายรวมทั้งเวลามาใช้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยหรือ KExpress Cash ที่พี่บูมาคุยให้เราฟังในวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่บูครับครับขอบคุณมากครับคุณยินาท่านผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับพี่บูครับคุณชาติชายพยุหานาวีชัยท่านรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยนะครับมาสะท้อนตอกย้ำความเป็นผู้นำของทาง K-Bank ผู้นำบริการล้ำยุคครองตำแหน่งหนึ่งในเรื่องของดิจิตอลแบงกิ้งเมืองไทยเลยในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยธนาคารกสิกรไทยนี่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยณสิ้นปี2556ที่ผ่านมาธนาคารกสิกรไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดดิจิตอลแบงกิ้งเป็นอันดับหนึ่งจำนวนลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการ K Mobile Banking และ K Cyber Banking นะครับรวมทั้งสิ้น 2.59 ล้านรายคิดเป็น market share 28% มีการทำธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและก็โมบายแบงกิ้งรวมแล้วประมาณ420ล้านรายการต่อปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ก็เลยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นการเอามาตั้งคำถามร่วมกิจกรรมกับคุณผู้ฟังที่รักนะครับในวันนี้ซะเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตเฉพาะสมาชิกแฟนคลับรายการในการร่วมลุ้นกันครับคำถามถามว่าสำหรับดิจิตอลแบงกิ้งธนาคารกสิกรไทยลูกค้าเข้ามาทำธุรกรรมประเภทใดมากที่สุดครับระหว่างข้อ1ธุรกรรมโอนเงินข้อ1ธุรกรรมโอนเงินหรือข้อ2ธุรกรรมการเติมเงินและการจ่ายบิลครับ1ธุรกรรมโอนเงินหรือข้อ2ธุรกรรมเติมเงินและจ่ายบิลครับข้อ1หรือข้อ2ครับ
คำถามถามว่าสำหรับดิจิตอลแบงกิ้งธนาคารกสิกรไทยธุรกรรมประเภทใดได้รับความนิยมจากลูกค้ามากที่สุดนะครับระหว่างข้อ1ธุรกรรมโอนเงินหรือข้อ2ธุรกรรมเติมเงินและจ่ายบิน1หรือ2ครับวันนี้ขออนุญาตเฉพาะสมาชิกแฟนคลับรายการเท่านั้นนะครับถ้าทราบคำตอบนะครับ029446879 029446879หรือ0899275923 0899275923หรือ0819849735 0819849735ถ้าแอปพลิเคชัน LINE ID ก็ moneyplus MONEYPLUS นะครับข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น8รางวัลประจำวันนี้ครับรางวัลที่1ถึง5เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ล็อตใหม่ล่าสุดจาก K Express Cast รางวัลที่6ครับเป็นหนังสือจากติ๊งบิยอนเรื่องสุดยอดหัวหน้าและสุดยอดลูกน้องที่ทุกคนต้องการรางวัลที่7รางวัลที่8เป็นหนังสือจาก Busy Day เรื่องมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพครับนี่เป็น8รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน